เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจว่าทำบุญชดเชยบาปได้หรือไม่เช่นคนตั้งโรงเหล้าขายเหล้าผิดศีลข้อที่5แล้วก็ทำลายสุขภาพผู้คนจำนวนมากแต่ว่าได้เงินมาก็เอาเงินนั้นไปทำบุญชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าอยากจะชดเชยด้วยการเอาเงินรายได้ของตัวเองเนี่ยไปทำบุญบางสิ่งบางอย่างก็ชดเชยได้เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าไปขโมยของเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินของไปขายเอาเงินไปทำบุญเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนซื้อยาบ้ามาแล้วก็ไปขายแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์ถามว่าชดเชยได้หรือไม่ก็ขอตอบว่ามันชดเชยกันไม่ได้อาจจะได้ในความรู้สึกของผู้คนว่าคนนี้เป็นคนใจบุญแต่เมื่อเขารู้ว่าเงินที่เราเอามาเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนเขาจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังฟอกเงินฉะนั้นนักธุรกิจทั้งหลายพ่อค้าวานิชหรือใครก็ตามทีที่ทำผิดศีลผิดธรรมทำให้บ้านเมืองของเราได้รับภาษีมากจากภาษีบาปแต่ว่าท่านทั้งหลายต้องสังเกตให้ดีว่าบุญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันมีบาปที่ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานวันนี้ท่านร่ำรวยแต่วันหนึ่งข้างหน้าบาปกรรมที่เกิดจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกถึงหลานโดยที่เราคาดไม่ถึงให้เราสังวรระวังเอาไว้ขอเจริญพร